สวัสดีครับวันนี้เรามีโปรโมชั่นจาก KFC ในราคาถูกไก่ชิ้นละ20บาทผมได้คูปองมาจาก Lazada Shopee เราจะมีวิธีการสั่งยังไงจากแอปพลิเคชัน KFC แล้วเราก็จะพาเที่ยวแถวนิมมานมีที่เที่ยวอะไรบ้างที่ไหนน่าเดินเที่ยวบ้างแล้วก็จะมีแนะนำ Co-working Space ภายในห้างเมย่ายังไงก็ไปติดตามชมกันได้เลยดีกว่าครับบายสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้เราก็ไม่มีอะไรทำก็เลยไปหาอะไรแพงๆกิน20บาทพอดีผมไปซื้อคูปองจาก Lazada มาครับเป็นอาหาร KFC ชิ้นละ20บาทก็เลยวันนี้ลองคนไปลองกินที่ห้างเมย่าพอกันนะครับเราไปลองกินกันดีกว่าโอเคเดี๋ยวเจอกันทำวิธีการกดจองมาให้ด้วยดีกว่าโอเคครับบรรยากาศเชียงใหม่ชิลๆครับมาอยู่ที่นี่ก็ชิลๆเบื่อหน่อยก็ปั่นจักรยานไปนั่งทำงานที่ Co-working Space หรือว่าในห้างอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็จักรยานออกมาอะไรกินเนี่ยครับแถวนี้ก็มีร้านอาหารเยอะแยะก็เปิดสลัดโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นเลยกันโอเคครับเราก็มาถึงแล้วเราก็เอารถมาจอดแถวนี้ครับเพื่อที่จะเป็นการสะดวกต่อการข้ามไปข้ามมาเอาจักรยานจะข้ามไปข้ามมามันก็อันตรายครับก็เลยมาจอดแถวนี้แล้วก็เดินไปอีกนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของเขาเรียกว่าจิงปาร์กครับครับนี่ก็เป็นวันนิมมานก็จุดหมายที่เราจะไปกันก็คือห้างเมย่าไปกิน KFC แล้วก็ไปหาพื้นที่นั่งทำงานกันด้วยนะก็เป็นบรรยากาศของติงปาร์คนะครับมีหมูย่างเกาหลีด้วย249บาทร้านนี้ก็อร่อยเดี๋ยววันหลังเรามาชิมกันดีกว่าอันนี้ก็เป็นโรงแรมนะเขาเรียกโรงแรมอะไรอีชินตันนะครับตอนเย็นๆคนจะเยอะมากเลยครับแล้วก็มีร้านกาแฟอะไรมาเปิดเยอะนะครับเนี่ยตอนนี้ก็กำลังเริ่มทยอยเปิดกันเยอะละอันนี้ก็จะเป็นจุดแลนด์มาร์คใหม่ของแถวนิมมานครับที่นี่เขาเรียกว่าแยกลินคำนะครับเนี่ยตรงข้ามไปก็จะเป็นเมย่าอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับทำเป็นทางรถไฟใต้ดินนะครับซับเวย์แต่ว่ามันไม่ได้ทางไปใต้ดินนะครับมันเป็นทางลงไปแล้วก็เลี้ยวขวาออกไปนี่ครับเมย่าที่เป็นจุดแลนด์มาร์คใหม่ที่คนมานิยมถ่ายรูปกันเดี๋ยวเราพาเพื่อนไปฝั่งนู้นกันเราเปิดข้ามเนาะใส่หน้ากากนิดนึงเพราะคนที่นี่ก็ยังไม่ชินแต่เขาให้ยกเลิกใส่หน้ากากครับอันนี้ก็เป็น KFC ที่เมย่านะครับเดี๋ยวเราเข้าไปกินกันดีกว่าก็มาคนที่เกมสี่แล้วนะครับลองให้ดูครับผมเก็บคูปองมาจากพวก Lazada ครับจะได้ชิ้นละ20บาทเป็นเข้ามาในแอปก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ1ชิ้นเดี๋ยวดูวิธีการสั่งเลยนะอันนี้ก็เป็นนะครับเริ่มสั่งอาหารแล้วก็เริ่มสั่งอาหารเลยนะเลือกสาขาก่อนเนี่ยครับแล้วเราก็เลือกกี้คูปองเสร็จอันนี้ครับผมซื้อมาหลายใบมากเลยครับใช้ไปหลายใบแล้วเหมือนกันถ้าผมที่นี่ผมจะเลือกกินเป็นที่ร้านแล้วกันนะครับเป็นชุดนี้ครับแล้วก็กดใช้รหัสครับง่ายเลยครับแล้วก็กดสั่งอาหารการก็คือแล้วก็ชำระเงินเห็นไหมครับ129บาทก็จะเป็น0บาทเพราะว่าเรามีคูปองไปแล้วครับแล้วก็กดชำระเขียนรายละเอียดหน่อยอกไก่กรอบ2ชิ้นโอเคแล้วก็ทำรายการสั่งปึ๊บนี่ครับ
ก็รอเขาคอนเฟิร์มนี่เขาคอนเฟิร์มโมเดลแล้วแล้วก็ให้คะแนนเขาหน่อยดีตกลงโอเคนะครับแล้วก็เขาขึ้นจะขึ้นมารอรับออเดอร์อะไรพวกนี้ครับนะครับคูปองก็ไปหามาได้จาก Lazada หรือไม่ก็ Shopee อะไรพวกนี้เวลาที่เขามีโปรครับผมนะครับเราก็จะได้มาอันนี้20บาทผมได้มาละ20บาทแล้วแต่ช่วงครับบางทีก็ได้10กว่าบาทอะไรพวกนี้ผมก็ซื้อเนี่ยครับมาเยอะเลยใช้ไปเยอะละครับโอเคเดี๋ยวเราไปรอสั่งอาหารกันนะครับทานกระดาษขอบคุณครับไปจิมโบ้นี่ก็เป็นที่เราสั่งนี่ก็เป็นได้น้ำแบบรีฟิลเราเดินมากดใหม่ได้สิ่งที่เรากดสนใจก็ลองไปกดดูนะครับที่ Lazada หรือว่า Shopee อะไรเงี้ยลองติดตามดูโปรโมชั่นเขาอารมณ์แบบต้องติดตามโปรโมชั่นนะครับว่าวันเนี้ยวันเท่าไหร่เกิดเดินแต่8/8เขามีโปรโมชั่นไหมเราก็กดเข้าไปซื้อพอซื้อเสร็จเราก็เอาโค้ดนะครับโค้ดมาใส่ในแอปของ KFC แล้วเราก็สั่งจุดนี้มีวิงแซ่บเยอะมีแซ่บ3ชิ้นแล้วก็ไก่ทอดสองชิ้นเรากินกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเดินเที่ยวว่าที่นี่เขามีอะไรครับและที่นี่ก็มีโคเวิร์กิ้งสเปซด้วยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นของ AS เขาเรียกว่าเบสแคมป์ที่นี่ก็ตั้งอยู่บนชั้น5ของห้างเมย่ามอลล์ครับเปิดให้ใช้บริการฟรีครับแต่ว่าช่วยสั่งอาหารเขาหน่อยนะครับผมทุกเมนู60บาทจะได้ใช้ Wi-Fi ฟรี2ชั่วโมงครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศด้านในของ Coworking Space ครับก็จะมีเด็กนักเรียนนะครับเข้ามาใช้บริการเยอะมากเลยครับแต่ถ้าใครต้องการความเป็นส่วนตัวนะครับก็จะมีห้องประชุมให้ใช้อยู่ครับอัตราชั่วโมงละ200บาท4ชั่วโมง600บาท8ชั่วโมง 1,200 บาทครับผมแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละบุคคลนะที่นี่ก็มีหลายมุมมากเลยครับอันนี้ก็มีที่นั่งสำหรับข้างนอกด้วยนะครับผมนี่ครับเป็นบรรยากาศภายนอกแล้วก็มองไปก็เห็นภูเขาด้วยครับนี่ครับเป็นบรรยากาศรอบอันนี้เป็นห้างเมย่ามอลล์นะครับขึ้นไปอีกดาดฟ้าหนึ่งก็จะเป็นพวกคลับบาร์อะไรเงี้ยที่ตอนคืนเขาเปิดกันส่วนข้างล่างนี่ก็จะเป็นตลาดนัดริมคำครับตอนเย็นก็จะมีคนมาเดินทานอาหารเลือกซื้อของกันเชียงใหม่นี่ถ้าเลือกพื้นที่พักดีๆนะครับไม่ต้องเช่ารถเลยนะครับเดินเที่ยวได้ตลอดเลยครับใครสนใจก็ลองเสิร์ชหาข้อมูลดูแล้วกันนะครับนี่ครับเป็นบริเวณสี่แยกริมคำเดี๋ยวเรากลับกันดีกว่าอากาศร่มกำลังดีอากาศร่มกำลังดีครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเรียกว่าวันนิมานนี่จะเป็นเหมือนกับส่วนการค้าครับมีร้านอาหารมีร้านขายเสื้อผ้าร้านกาแฟร้านฟู้ดคอร์ทอะไรพวกนี้ครับแล้วก็จะมีพวกฟิตเนส
ปะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าว่าข้างในมีอะไรกันบ้างที่นี่ก็คนก็จะนิยมมาถ่ายรูปกันครับเรียกว่าเป็นแลนด์มาร์คของเชียงใหม่ว่าได้ครับผมก็จะมีร้านอาหารมากมายเลยครับแล้วก็จะมีร้านร้านโปรโมชั่นก็จะมีบางวันก็จะมีตลาดนัดมาขายของนะครับผมแล้วก็จะมีดนตรีสดเข้ามาเล่นเพลงกันบ้างนะครับป่ะเดี๋ยวเราเข้าไปเดินทั้งดูข้างในกันอีกนิดนึงแล้วกันนะครับนี่เราอินเสิร์ตมาให้ดูกันนะครับตอนกลางคืนครับสัก1ทุ่มได้มั้งครับผมก็จะมีการละเล่นของแสงสีเสียงนะครับผมบริเวณนี้ครับหอนาฬิกาที่วันดิมานลองมาชมกันได้นะครับผมก็จะเป็นบริเวณข้างในนะครับผมทำไว้สวยงามเป็นสไตล์ยุโรปอันนี้ก็จะมีร้านไอศกรีมเมี่ยวหมี่เมี่ยวหมี่นะครับถ้าเข้าไปข้างในก็จะเป็นร้านร้านกาแฟนี่ก็จะเป็นร้านเสื้อผ้าร้านแว่นตาชั้น2น่าจะยังชั้น2ชั้น3น่าจะยังเปิดไม่ดีพอครับผมเพราะว่าช่วงโควิดเนี่ยปิดไปหลายร้านเลยครับผมเนี่ยครับผมก็เป็นบริเวณข้างในมีที่ถ่ายรูปด้วยนะครับที่นี่คนก็จะนิยมมาถ่ายรูปกันนะครับผมส่วนเดินมาข้างในก็จะพบกับร้านหลากหลายครับนะครับระหว่างสองข้างทางมีเจ็ดฟิตเนสด้วยแล้วก็จะมีร้านอาหารร้านขายขนมปังร้านขายเสื้อผ้าก็มีร้านขายคอสเมติกแบบนี้นี่เป็นบรรยากาศแถวๆฟู้ดคอร์ทนะร้านอาหารภัตตาคารจีนนะอันนี้แถวฟู้ดคอร์ทนะครับมีร้านเบียร์ขายเครื่องดื่มนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับ EP นี้เราพาไปกินไก่ KFC 20บาทกันเราก็เลยมาแนะนำวิธีการสั่งอาหารจากแอปพลิเคชันในราคาถูกมีโปรโมชั่นอะไรพวกนี้เข้ามามากมายเลยแล้วก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวทริปหน้าเรามีอะไรคอยมาติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย